ุรีรัมย์ปิดตลาดแล้วครับเทียทรกลับมาใช้เบอร์5จริงหรือแม็กซ์ครีเวคือใครแก๊งลูกเจี๊ยบขึ้นชุดใหญ่วันนี้บุรีรัมย์เต็มๆในทดเจ็บ4นาทีครับคลิปนี้สนับสนุนโดย New Suzuki Swift GL Plus สไตล์ท้าทายทุกขีดจำกัดเท่แบบ Limitless Edition สัมผัสดีไซน์สุดเท่ได้ด้วยตัวคุณเองวันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศหลังจากที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดปล่อยคลิปนะครับป้าต่ายสายฮาตอนใหม่ล่าสุดเลยครับชื่อคลิปว่าเช็คชื่อก่อนเปิดฤดูกาลก็ทำเอาแฟนบอลพากันสงสัยในหลายต่อหลายเรื่องครับตั้งแต่ใครเบอร์5ย้ายเบอร์พ่อหนุ่มแม็กที่เป็นต่างชาติคือใครแก๊งลูกเจี๊ยบคนไหนมีลุ้นลงเล่นชุดใหญ่คลิปนี้จะมาคุยและซุยแบบต้องซุยเนี่ยนะฮะไปพร้อมกันครับเริ่มกันที่เรื่องเบอร์5ที่ว่างอยู่กันก่อนเลยนะครับในคลิปจังหวะที่พีระดลฉ่ำรัศมีแนะนำตัวครับซึ่งก็ดูไม่น่าจะมีอะไรจนป้าต่ายถามว่าใส่เบอร์อะไรนี่แหละครับนิวฉ่ำบอกว่าใส่เบอร์6ทำเอาแฟนประสาทสายฟ้าคิดกันไปหลายทางครับตั้งแต่ว่าเอ้ยพี่อุ่มจะกลับมาใส่เบอร์5เบอร์ที่สมัยเล่นกับโยโกฮาม่า F มารินอสหรือธนบูรณ์ที่พี่อุ้มไปปั่นอยู่ทุกวันจะมาใส่เบอร์5โอ้โหซึ่งช้อยที่ธนบูรณ์มาใส่เบอร์5น่าจะตัดไปได้เลยนะครับเพราะว่าถึงโกจะไปปั่นแฟนบอลอย่างเราๆให้จริงขนาดไหนในคลิปนี้ลุงเนพูดชัดเลยครับว่าฤดูกาลที่จะมาถึงนี้สควอดของบุรีรัมย์จะมีนักเตะอยู่ประมาณเพียงแค่27-28คนทั้งที่ไทยลีกสามารถส่งรีจิสเตอร์ได้35คนนะครับชุดใหญ่จะมีเพียงแค่21-22คนที่เหลือ6-7คนจะเป็นพื้นที่สำหรับดาวรุ่งได้ลงเล่นในกรณีฉุกเฉินแล้วก็ปิดท้ายแบบชัดๆว่าเราจะไม่มีมากกว่านี้ไม่น่าใช่เสียงลุงเน่ก็น่าจะสื่อนะครับว่าบุรีรัมย์ตอนนี้ปิดตลาดอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วเหลือแค่รอซ้อมกับปีซีซั่นเพื่อตัดนักเตะชุดใหญ่ออกบางคนให้เหลือเพียงแค่21-22คนตามที่ลุงเน่กล่าวไว้ส่วนช้อยที่พี่อุ้มเนี่ยจะกลับมาใส่เบอร์5ดูจะเป็นไปได้มากที่สุดแล้วล่ะครับส่วนหนึ่งที่มั่นใจได้เพราะว่ามีแฟนบอลตามติดไลฟ์ของนิวชัมครับแล้วบอกกับปากเองเลยว่าโกอุ้มเนี่ยใส่เบอร์5และแน่นอนนะครับต้องรอดูกันต่อหลังจากโกอุ้มที่จะหายจากอาการโควิดนะครับถึงตอนนั้นเราน่าจะทราบกันนะครับว่าใครจะเป็นเจ้าของเบอร์5คนใหม่ของบุรีรัมย์ซึ่งถ้าพี่อุ้มเลือกใช้เบอร์55เหมือนเดิมก็มีโอกาสที่เบอร์5จะว่างไป1ปีเลยก็ว่าได้ครับหรืออาจจะยกเบอร์5เบอร์สำคัญให้กับดาวรุ่งใครสักคนซึ่งตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีเรื่องต่อมาคือเรื่องของพ่อหนุ่มแม็กซ์ครีเวนี่แหละครับที่หลายคนสงสัยว่าเฮ้ยเป็นใครดูเป็นต่างชาติจากการหาข้อมูลครับเขามีชื่อว่าแม็กซ์ปีเตอร์ครีเวนะครับตรงนามสกุลก็บอกตรงๆว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะอ่านยังไงครีเวเควีครีวียังไงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวป้าต่ายน่าจะมีการมาบอกถึงชื่อของเจ้าตัวแบบถูกต้องอีกทีนะครับแถมในคลิปแม็กซ์ก็แนะนำตัวว่าแม็กซ์เฉยๆด้วยนะครับเรื่องนามสกุลก็เดี๋ยวรอป้าต่ายแล้วครับมาที่ประวัติคร่าวๆของแม็กซ์ครีเวนะครับกองหลังวัย27ปีส่วนสูง185เซนติเมตรเป็นลูกครึ่งนะครับไทยออสเตรเลียขนาดเท้าซ้ายปี2013เนี่ยแม็กซ์ย้ายมาจากทีมเซอร์เทเรนชาร์ก FC ในออสเตรเลียนะครับเพื่อมาอยู่กับบุรีรัมย์ในรุ่น U19 มาก่อนในตอนที่อายุ18ปีจากนั้นก็โดนปล่อยยืมไปหลายต่อหลายทีมครับเล่นให้กับสุรินทร์ FC ย้ายไปขอนแก่นยูไนเต็ดสมุทรสงคราม FC เชียงใหม่ยูไนเต็ดก่อนที่ปี2019จะย้ายไปเล่นในฮอลแลนด์นะครับกับทีม SV เดเมียร์ครับต่อมาในปี2020ก็ย้ายกลับมาที่บุรีรัมย์อีกรอบก่อนจะโดนปล่อยยืมไปที่อ่างทองแล้วก็ขอนแก่น FC และปัจจุบันก็กลับมาบุรีรัมย์อย่างที่เราได้เห็นหน้าคร่าตากันไปนะครับถ้าถามว่าเราจะมีโอกาสได้เห็นแม็กซ์เล่นให้บุรีรัมย์สักทีไหมเนี่ยคงบอกได้ว่ายังพอมีโอกาสลุ้นในปีนี้ครับขึ้นอยู่กับว่าจะซ้อมเข้าตาโค้ชมาสะหรือเปล่าแล้วก็จากการลาทีมไปของพี่โอ๊ตอภิวัตง่วนลำหินเนี่ยก็น่าจะพอมีที่ว่างให้ได้ลุ้นครับแต่ทั้งแม็กซ์แล้วก็นิรันดร์มีมากที่เราเกือบลืมไปแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องรอดูเรื่องของโควต้าต่างชาติของเดียโก้บาดังก้ากันด้วยนะครับว่าจะจบยังไงเพราะถ้าบุรีรัมย์เนี่ยเลือกให้บาดังก้าเล่นเป็นโควต้าต่างชาติและให้มาซิก้าเล่นบอลถ้วยไปก่อนเลกแรกเนี่ยแม็กซ์กับนิรันดร์ก็น่าจะถูกปล่อยออกจากทีมแต่ถ้าบุรีรัมย์เลือกใช้มาซิก้าเป็นโควต้าต่างชาติแล้วให้บาดังก้าเล่นในบอลถ้วยไปก่อนโอกาสในช่วงเลกแรกของแม็กซ์ที่บุรีรัมย์ก็น่าจะพอมีอยู่บ้างครับเรื่องสุดท้ายของแก๊งลูกเจี๊ยบสายฟ้ากันหน่อยครับ 6-7 คนที่เราได้เห็นหน้าค่าตากันไปนะครับก็มีตั้งแต่น้องมาร์คพัทรสร้อยมาลัยกองหน้าแล้วก็แบ็คซ้ายขวัญใจแม่ยกอย่างน้องพลธนิศรไพบูลย์กิจเจริญคนที่3น้องบาสท
ีรพักเปืองหน้าเล่นกองกลางแล้วก็คนสุดท้ายน้องเบคธนพลขาวสะอาดนะครับเบอร์67ตำแหน่งแบ็คขวาซึ่งทั้ง4คนก็กลับมาจากการยืมตัวจากขอนแก่น FC นี่แหละครับเรื่องของโอกาสแน่นอนว่า3คนที่ดูมีโอกาสได้ลงเล่นมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นภัทรสร้อยมาลัยในตำแหน่งกองหน้าอย่างที่เราเคยบอกนะครับว่าถึงตำแหน่งต่างชาติจะมีถึง5คนแต่วันที่แข่งก็ส่งได้3คนอยู่ดีเพราะฉะนั้นพื้นที่ของเช็คที่หายไปเนี่ยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราจะได้เห็นชื่อของภัทรค่อยๆขึ้นมาติดชุดใหญ่อีก2คนที่แน่นอนล่ะครับโอกาสปีนี้น่าจะเป็นโอกาสทองที่สุดนั่นคือแบ็คซ้ายแล้วก็แบ็คขวาที่เราตามหากันนานว่าใครจะเป็นตัวสำรองในตรงนี้ธนิสรไพบูลย์กิจเจริญในตำแหน่งแบ็คซ้ายแล้วก็ธนดลขาวสะอาดในตำแหน่งแบ็คขวานั่นเองครับส่วนน้องบาสธีรพัฒน์เปิ่งนานะครับก็ต้องเอาใจช่วยกันหนักหน่อยครับตรงนี้รุ่นพี่เรียงแถวเลยครับพีระดลฉ่ำรัศมีรัตนากรใหม่คามิโกรันคาวเซชไหนจะมีโกอุ้มที่เล่นได้เพื่อนรุ่นเดียวกันอย่างอีราฟานดอรออีกนะครับโอกาสจะได้ลงเล่นเหนื่อยหน่อยแต่แน่นอนซ้อมกับชุดใหญ่เก่งแน่เอาเป็นว่าตรงนี้เพื่อนๆชาวตูดูบอลไทยรู้สึกยังไงบ้างครับหลังจากการอัปเดตคลิปสำคัญจากป้าต่ายสายหาเลื่อนมาคอมเมนต์กันและนี่คือการอัปเดตในทดเจ็บ4นาทีกับพวกเราตูดูบอลไทยครับ